สวัสดีครับน้องดีพีอยู่กับเกม City Skyline 2เขาว่ากันว่าโคตรจะกินสเปคจริงหรือไม่ลองไปดูกันเดี๋ยวจะไปที่ออปชันนะรู้สึกว่าแค่ลากเมาส์เนี่ยเห็นไหมมันมีความกระตุกอยู่ตอนเนี้ยการ์ดจอ4070 Ti ของผมเนี่ยวิ่ง 95% อุณหภูมิ67คือพัดลมอะดังมากนี่แค่หน้าเมนูเฉยๆนะยังวิ่ง 95% จะอัดมากระตุกไหมเนี่ยต้องใช้การ์ดจออัดด้วยผมจะไปที่ออปชันก่อนนะแล้วก็ดูกราฟิกเมาส์มันลื่นอยู่นะแต่เวลาเอาไปชี้อะไรต่างๆเนี่ยมันมีความเนี่ยนะดีเลย์อันนี้คือที่มันตั้งค่ามาให้ผมเล่นเป็นจอ 4K 60Hz ไล่ดูทีละอันนะ Global Physical Quality อันนี้ก็คือน่าจะเป็นภาพรวมทั้งหมดว่าจะปรับต่ำหรือปรับสูงสูงสุดน่าจะเป็น High ไหมผมเลื่อนลงไปทุกอย่างน่าจะเป็น High ไม่มี Very High ไม่มี Ultraโอ้ยเลื่อนลงมาช้ามากเลยกระตุกผมว่าไม่น่าเล่นได้เท่าที่ทราบมาเนี่ย4090ปรับสุดใช่ไหมแล้ว 2K ด้วยนะเฟรมไม่ถึง30มั้งที่เขาแชร์กันใน Facebook ผมจะปิดโมชั่นเบลอเพราะว่าผมไม่ชอบโมชั่นเบลอผมจะปรับแบบซิมเพิลก่อนไงถ้าแอดวานซ์เนี่ยโอ้โหต้องลงรายละเอียดลึกกว่านี้แต่ที่แน่ๆเลื่อนเมนูช้ามากปรับแค่นี้แหละแล้วก็ไปลอง New Gameไอ้ตรงเนี้ยถ้าใครมีบัญชีของ Paradox ก็คือไอ้บริษัทเกมเนี่ยที่มันสร้าง City Skyline เนี่ยใช่ไหมถ้าล็อกอินมันจะได้ไอ้เนี่ย Medieval Castle ปราสาทอะไรสักอย่างเนี่ยฟรีถ้าใครเคยเล่นภาค1น่าจะมีบัญชีอยู่แล้วนะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลือกภูมิประเทศมันก็จะมีภาพตัวอย่างให้ดูทางขวามือใช่ไหมทุกที่มันก็จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบเพราะว่าน้ำเนี่ยสำคัญต่อการสร้างเมืองมากน้ำมันต้องทำให้คนอยู่รอดข้อมูลมันก็จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นแถบไหนยุโรปใช่ไหมยุโรปเปียนอันนี้เป็นแถวๆอเมริกาเหนือภูมิประเทศคล้ายๆอเมริกาเหนืออะไรประมาณนั้นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่เท่าไหร่พื้นที่ที่สร้างตึกรามบ้านช่องได้มีกี่เปอร์เซ็นต์ของแผนที่เชื่อมต่อไปยังเมืองอื่นๆอะไรได้บ้างมีถนนรถไฟเรือเครื่องบินไฟฟ้าคืออะไรวะไฟฟ้ามาจากเมืองอื่นนี้เหรอ Natural Resource ทรัพยากรธรรมชาติมีอะไรบ้าง Fertile หรือ Fertile Fertile Land พื้นที่เพาะปลูก12ตารางกิโลเมตรใช่ไหม km ยกกำลัง2เนี่ยเป็นตารางพื้นที่ป่า146 kt ไม่แน่ใจแคร่ 8,944 ตันมีน้ำมัน 12.7 kt ก็คือผมเดานะอาจจะเป็น 12,700 ตันเหมือน 1k อ่ะ 1k เท่ากับ 1,000 ถ้า 12k ก็ 12,000 อันนี้พื้นที่ป่าเหรอไม่แน่ใจนะ 146k ก็คือแสนสี่ตันพื้นที่ที่สร้างได้อันนี้มี 21% เองเหรอสร้างได้น้อยจังอันนี้สร้างได้เยอะสุด 53%ทรัพยากรก็ไม่แย่นะก็มีเยอะอยู่นะธีมเป็นประมาณว่าอยู่อเมริกาเหนืออุณหภูมิลบ5ถึง 36-36เหรอไม่น่าใช่-5 ถึง 36องศาเย็นไปถึงร้อน36นี่ก็ร้อนอยู่นะลบ4ไป 15เฮ้ยอันนี้เย็นใช่ไหมเอานี่ดีกว่าแล้วมีให้เลือกชื่อเมืองตั้งชื่อเมืองได้ left hand traffic ก็คือจะขับพวงมาลัยซ้ายไหมถนนจะเป็นขับพวงมาลัยซ้ายไหมถ้าติ๊กก็จะขับซ้ายถ้าไม่ติ๊กจะขับขวา natural disaster ก็คือภัยธรรมชาติจะให้มีไหมพายุทอร์นาโดหิมะถล่มแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยถ้าเล่นแรกๆก็มันจะลำบากต่อการสร้างเมืองนะถ้าใครเป็นมือใหม่เราจะรับมือค่อนข้างยากเท่าที่ผมเคยเล่นมานะไปมือใหม่ก็แนะนำให้ติ๊กออกถ้าใครอยากดุดันอยากเลือกก็ไม่ว่ากันUnlock all ก็น่าจะเป็นของทั้งหมดเราจะสร้างได้ทุกอย่าง You will have access to all city service signature building zone type 2จะสร้างได้ทุกอย่างเลยไม่ต้องรอปลดล็อกเราก็ติ๊กไป Unlimited money โอ้โหใครอยากเป็นแบบอันนี้น่าจะเป็นโหมด sandbox เลยก็ว่าได้นะ Unlimited money เนี่ยผมจะลองแบบนี้ดูก่อนง่ายๆทดลองกราฟิกเฉยๆนะเนี่ย Tutorial option ตรงนี้ก็มีให้เลือกว่าจะปิดแนะนำการเล่นไหมหรือว่าจะเปิดไว้เมื่อกี้มันมีในออปชันด้วยใช่ไหมมันมีตอนสร้างเกมด้วยไปกันเถอะการ์ดจอผมจะไหม้แล้วเนี่ยผมเริ่มได้กลิ่นแล้วนะ Welcome to City Skyline 2อะไรไม่รู้ไม่อ่านเหมือนเดิม WASD เลื่อนมุมกล้องโอ้โหกระตุกชิบหาย โคตรกระตุกหมุนมุมกล้องก็คือกดตัว Q กับ T EG คืออะไรอ่ะE กับ G อ้าวไม่ใช่ RF คือซูมขั้นต่อไป Road Basic ต่อตอนเนี้ยมันกระตุก
คนดูจะแบบดูไม่ได้แต่ผมจะลองซูมไปดูนะว่ากราฟิกถนนหรือว่ารถเนี่ยคลิกเมาส์กลางค้างไว้นะแล้วก็มุมมองมันจะเป็นอิสระซูมได้แค่ไหนได้แค่นี้โอ้โหเราไม่รู้เลยอ่ะว่ากราฟิกมันแค่ไหนแต่เท่าที่ดูเนี่ยถนนอะไรก็โอเคอยู่นะนี่อะไรเนี่ย Task Reminder เตือนความจำรถบรรทุกคันนี้นะครับ 4K ปรับสุดนะครับกดพอร์ตได้ไหมเสียงเป็นไงเสียงเอฟเฟครถอ๋อนี่ไงกดพอร์ตได้แสงและเงาอะไรก็โอเคอยู่นะผมจำภาพภาคแรกไม่ค่อยจะได้ละไม่ได้เล่นนานมากภาคแรกอะดูรถเมย์ดูรถเมย์รายละเอียดรถเมย์แต่บอกเลยกระตุกมากเดี๋ยวลองไปปรับต่ำสุดๆอันไหนอะอันนี้ใช่ไหมแล้วก็ very low โอ้โหเห็นไหมความลื่นนี้เวลาเอาเมาส์ชี้ส่วนต่างๆเนี่ยเมนูต่างๆมันจะแบบแทบจะทันทีไม่ต้องกดแอปพลายอะไรนะมันจะแอปพลายให้อัตโนมัติเมื่อกี้ก็เห็นภาพมันปรับให้ละลองกดดูโอ้โหลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเมื่อกี้ปรับสุดรถขับอย่างกับ40พอปรับต่ำเหยียบเป็น120ไปเลยจ้ะลื่นมากแต่เงาเนี่ยเงารถไม่มีเลยเห็นไหมลื่นปื๊ดโอ้โหเสาไฟฟ้าแรงสูงผมว่าไอสายไฟอะไรพวกเนี้ยดูดิมันพิ้วไหวตามลมมันน่าจะสมจริงระบบฟิสิกส์อ่ะน่าจะสมจริงยิ่งขึ้นซูมออกได้แค่ไหนได้แค่นี้โอ้โหอย่างไกลแต่ถามว่าเราสร้างได้ถึงไหนอ๋อนี่ไงเราสร้างได้แค่นี้เพิ่มแรกมาแล้วมันจะขยายขึ้นทีหลังใช่ไหมอ๋อไฟฟ้ามาจากข้างนอกเราไม่ต้องสร้างไฟฟ้าเองเหรอไม่ต้องสร้างเองก็ได้แต่ถ้าจะสร้างเองก็น่าจะได้นะสร้างพลังงานไฟฟ้าจากน้ำอ่ะมันมีแม่น้ำไหลผ่านแต่อันเนี้ยมีเสาไฟฟ้าแรงสูงมาจากเมืองข้างนอกให้เลยพูดง่ายๆคือไฟฟ้าเข้าถึงว่างั้นเถอะเดี๋ยวขอปรับแบบปรับสุดแล้วก็ Full HD ไม่รู้ว่า Full HD จะรอดไหม1920/1080อ่ะอันนี้อุตส่าห์ลดตัวลงมาเล่น Full HD ตัวหนังสือมันก็จะเบลอๆอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามันเป็นจอ 4K ปรับสูตร Full HD โอ้โหดูไม่ได้เลยมันมีความแบบเทียมอ่ะมันมีความไม่เรียบเนียนอ่ะดูเสาไฟอะไรมันจะเย็บ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 การ์ดจอก็ยัง 90% เหมือนเดิมเมื่อกี้ลืมดูว่าถ้าปรับ 4K แต่เป็นปรับต่ำใช่ไหมการ์ดจอมันยังทำงานหนักอยู่ไหมมันจะทำงานกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือ 4K ปรับต่ำสุดการ์ดจอลดลงมาเหลือที่ 60% เดี๋ยวลองปรับ 4K กลางๆมีเดียมอ่ะไหวไหมก็ยังกระตุกนิดๆการ์ดจอขึ้นไป 80% ปรับกลาง CPU 50% เหมือนเดิมถ้าเล่นเองแบบไม่อัดลง YouTubeก็โอเคนะแต่ถ้าอัดลง YouTube อ่ะมันจะกระตุกคนดูอาจจะไม่ชอบมันมีความไม่ลื่นอยู่อ่ะมันออปติไมซ์ยังไม่ดีหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะลองปรับโลใครจะอัดลง YouTube คุณยอมรับความโลได้ไหมความโลก็มีเงาอยู่มีเงาให้เห็นหรืออาจจะปรับต่ำสุดแล้วเพิ่มเงาให้มันสมจริงขึ้นมานิดหน่อยก็ได้แต่ต้นไม้ดูดิต้องขยับเข้าไปใกล้ๆอ่ะมันถึงจะแบบสมจริงถ้าอยู่ไกลๆอ่ะมันจะไม่ค่อยเรนเดอร์ใช่ไหมมันจะไม่โดนเรนเดอร์มันก็เลยแบบมันจะเบลอๆแย่ไหมก็ไม่แย่นะอัดลง YouTube ก็พอได้อยู่ภาพสวยไม่เท่าไหร่สิ่งที่สำคัญคือคอนเทนต์พูดดีนะเดี๋ยวเราลองมาสร้างดูสักนิดนึงผมว่าผมโอเคกับภาพแบบนี้นะเดี๋ยวต้องไปดูตึกอีกทีผมว่ามันต้องรอให้บริษัทอะออปติไมซ์ให้มันดีขึ้นแล้วให้มันแก้แพทออกมาไม่งั้นเล่นอย่างนี้มันไม่ได้เลยนะการ์ดจอ 50,000 เล่นกระตุกบ้าไปแล้วมันยิ่งกว่า Call of Duty อีกนะถนนวันเวย์ Small Road Medium Road Large ถนนใหญ่ Highway เราต้องอยู่บนพื้นดินก่อน
คลิกหนึ่งครั้งแล้วก็กดมุดลงไป50 เมตรนี่นี่มันก็จะเป็นทางลงใช่ไหมขึ้นไปผิวดินนะมันก็เราก็จะเห็นเป็นทางมุดลงใต้ดินภาคแรกก็เหมือนจะมีป่ะไม่แน่ใจรายละเอียดมันเยอะจริงๆนะสร้างบ้านนะบ้านคนบ้านคนอยู่ไหนระดับน้ำท่อน้ำบางท่อน้ำเหรอมีให้เลือกหลายระดับ50-60 เมตรแต่สูงสุดก็คือต้องลึกลงไปใต้ดิน10 เมตรท่อน้ำมันจะอยู่ผิวดินไม่ได้เฮลท์แคร์สุขภาพขยะการศึกษาอ๋อนี่ไงพื้นที่จะอยู่ตรงนี้สีเขียวก็คือบ้านใช่ไหม Resident Zone สีฟ้าก็คือเขตย่านธุรกิจเหลืองโรงงานสีม่วง Office Special Industry โรงงานอุตสาหกรรมพิเศษฟาร์มไก่ฟาร์มข้าวฟาร์มแครอทปลูกไหมป่าไม้หินถ่านแร่น้ำมันมันก็จะมีให้เลือกว่าถ้าฟิลเนี่ยมันจะเติมทั้งโซนมาร์กี้คืออะไรมาร์กี้อ่ะมาร์กอีกลากอ๋อลากเมาส์มันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเพ้นท์ก็คือทีละช่องช่องเดียวก็ได้ดูมันค่อนข้างละเอียดนะถ้าผมกดตรงนี้นะมันไม่ขึ้นอ่ะไฟฟ้าไม่ถึงน้ำไม่ถึงแล้วผมต้องคลิกไฟฟ้าอันนี้เสาอิเล็กทริกเคเบิลพาวเวอร์ไลน์ผมต้องสร้างเสาก่อนใช่ไหมโอ้โหออกมันเป็นอย่างนี้ให้เลยไม่ได้ดิงั้นผมก็ต้องลากตรงนี้ไปไหนอ่ะไปนู่นก่อนแล้วกันได้ไหมคลิกขวามันจะหมุนได้ที่ขวาค้างไว้จะหมุนทิศทางเวลาจะสร้างตึกอะไรต่างๆอันนี้คือ wastewater treatment สถานีบำบัดน้ำเสียใช่ไหม water pump อยู่นี่มันต้องสร้างติดน้ำมัน snap ให้เลยเห็นไหมวางแล้วก็ต้องสร้างถนนให้มันด้วยโอ้ไม่ได้ถนนใหญ่เกินเฮ้ยถนนดินอ๋อไม่ได้อีกอะไรวะเนี่ยไม่ได้อ่ะผมงงมากอ่ะไปเล่นกันเองแล้วกันนะผมมาลองกราฟิกให้ดูเฉยๆนั่นเนี่ยพอไม่มีท่อไม่มีน้ำบ้านก็ไม่สร้างให้เดี๋ยวผมต้องไปเรียนรู้อีกเยอะเลยเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับซูมดูตึกอันนี้อะไรอ่ะโลใช่ไหมก็ไม่แย่นะแต่เงาก็มีกระพริบบ้าง